Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ We hope that you're staying focused on God every single day. เราก็หวังว่าคุณจะจดจ่อที่ถ้อยคำของพระเจ้าทุกๆวันนะครับ Because that's the place of strength. เพราะตรงนั้นมันเป็นจุดที่คุณจะเห็นความเข้มแข็งเกิดขึ้น That's a place of victory. That's a place of faith. เป็นจุดที่คุณจะได้เห็นความเชื่อและชัยชนะนะครับ As Christians, ในฐานะของคริสเตียนเอง we are called to live our lifeIn relationship with God, เราถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิตด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า And when we maintain this aspect of our life, และเมื่อเราเองรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีไว้เสมอ then God will empower us to live our lives effectively. พระเจ้าเองก็สามารถที่จะเสริมพลังให้กับเราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างประสบความสำเร็จ And one of the ways to maintain a relationship with God is to stay in His Word. และวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้ตลอดไปก็คือการที่เราอยู่ในถ้อยคำของพระองค์ That's why we are so glad to bring the word of God to you every single day เราจึงรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณทุกวันเลย Let's look at a very important scripture again today ก็วันนี้ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ที่มีความสำคัญด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ If you have your Bibles please read along with us ถ้าเกิดว่าคุณมีพระคัมภีร์อยู่กับตัวก็อ่านตามไปด้วยนะครับ It's in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23นะครับNotice it says, May the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา You know this life has been created by God คุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา And so only He knows how this life can be lived effectively ดังนั้นเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไง Another thing we need to understand about God is this และอีกอย่างนึงที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือ God is a God of order พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีระเบียบนะครับ If you look at creation ถ้าคุณมองดูการทรงสร้างIn every aspect of creation, ไม่ว่าจะเป็นด้านใดของการทรงสร้างก็ตาม you see it is highly ordered. คุณก็จะเห็นว่ามีระบบระเบียบมาก Everything has a system. ทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางไว้อย่างเป็นระบบเลย Whether it is the sunset, the sunrise, ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกนะคะ The planets, หรือว่าจะเป็นแบบโลกต่างๆ Plant life, animal life, ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ชีวิตของพืชต่างๆ All these things have order. สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นระบบนะAnd because if anything is out of order, เพราะถ้ามีอะไรที่เรียกว่ามันไม่มีระบบระเบียบ there will be confusion and it will not be effective. มันก็จะมีความสับสนนะครับและมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพ So there is a God kind of order in our lives as well. ดังนั้นในชีวิตของเราเองก็มีระบบระเบียบที่พระเจ้าเองได้กำหนดเอาไว้เหมือนกัน And this order is revealed in this verse. และในระบบระเบียบตรงนี้นะครับก็เปิดเผยออกมาผ่านทางข้อพระคัมภีร์นี้ด้วย Notice it is talking about how God designed us. ให้เราดูนะครับในข้อนี้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าเองนั้นสร้างเราไว้ยังไง So this verse reveals to us that man is a three-part being. ดังนั้นในข้อนี้บอกให้เรารู้นะคะว่ามนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วน Spirit, soul, and body. คือวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกาย Now notice the order here. ให้เราดูการจัดเรียงลำดับตรงนี้นะครับ Spirit is first, soul is second, and body is third. วิญญาณมาก่อนจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกาย And this is the order of God. นี่ก็คือการจัดเรียงลำดับของพระเจ้าเอาไว้ You know most people. ผู้คนส่วนมากThey live from outside in. เขาก็จะดำเนินชีวิตเอาสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาไว้ข้างใน The body is first. ว่าโอ้ร่างกายต้องมาก่อน The soul is second. แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของจิตใจ But most people don't care about their spirit or don't know about their spirit. แต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจกับวิญญาณหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องทางฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่ And so most people live based on the things on the outside or the feelings and the senses in their body. หลายๆคนก็เลยดำเนินชีวิตตามฝ่ายสิ่งต่างๆที่อยู่ในฝ่ายร่างกายหรือว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขา But that's not the kind of life God created us to live แต่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นเหมือนรูปแบบชีวิตที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเรานะคะ Even though the body is important ถึงแม้ว่าส่วนที่เป็นร่างกายเองก็มีความสำคัญ And surely we must take care of our body แล้วแน่นอนนะครับว่าเราเองก็จำเป็นต้องดูแลร่างกายให้ดีด้วย But according to God the body does
does not come first. แต่ถ้าเราดูจากการจัดเรียงลำดับของพระเจ้าร่างกายไม่ได้มีความสำคัญที่สุดนะคะ No, the spirit comes first. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิญญาณ So what does it mean? หมายความว่ายังไง It means หมายถึงว่า that we need to take care of our spiritual life. เราก็จำเป็นจะต้องดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วย We need to understand how to tap into the potential of our spiritual life. เราจำเป็นต้องรู้วิธีการที่เราจะเข้าไปดึงเอาศักยภาพที่อยู่ในวิญญาณของเราออกมาใช้ด้วย We need to understand. เราจำเป็นต้องเข้าใจนะคะ We're not just flesh and bones. ว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายภายนอกอย่างเดียว We are a spirit. เราจริงๆเป็นวิญญาณ And when we understand this, และเมื่อเราเข้าใจความจริง Our life will come in the order of God. เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามระบบระเบียบที่พระเจ้าวางไว้ And we will no longer be defeated by our senses. We'll no longer be defeated by what we see and what we feel. แล้วเราก็จะไม่รู้สึกพ่ายแพ้ไปจากสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่เรารู้สึก But we will live by who we are in the spirit. แต่ว่าเราจะดำเนินชีวิตจากตัวตนจริงๆที่เราเป็นจากในวิญญาณ And there's truly a powerful way to live. และตรงนั้นก็เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังนะคะ Because God's presence. เพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้า God's power. พลังของพระเจ้า God's wisdom. สติปัญญาของพระเจ้า God's blessings. พระพรของพระเจ้า God's strength. แล้วก็กำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้า And God's nature. ลักษณะของพระเจ้านะคะ Lives in our spirit. ตอนนี้อยู่ในวิญญาณของเราหมดแล้ว If you're born again. ถ้าคุณบังเกิดใหม่ All the spiritual treasures are in your spirit. ทรัพย์สมบัติทั้งหมดทางฝ่ายวิญญาณนั้นก็อยู่ในวิญญาณของคุณ And so when you learn to live by your spirit ดังนั้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตออกมาจากส่วนที่เป็นวิญญาณ You'll experience victory คุณจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นชัยชนะ peace สันติสุข and you'll walk in the blessings of God แล้วคุณก็จะเห็นชีวิตตัวเองเนี่ยดำเนินต่อไปในพระพรของพระเจ้า you will learn to release what God has deposited in your born again spirit คุณก็จะได้เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วของคุณ this is important เพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ this is the way God has ordained us to live เพราะว่าตรงนี้เป็นวิธีที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเรา it means this และหมายความว่า you must pay attention to who you are in the spirit คุณจำเป็นที่จะต้องสนใจและใส่ใจเสมอว่าคุณเป็นใครในวิญญาณ You must pay attention to what you have in the spirit แล้วคุณจำเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในวิญญาณ And you have to pay attention to the potential that's in your spirit แล้วคุณจำเป็นต้องใส่ใจกับศักยภาพที่คุณมีอยู่ในวิญญาณของคุณ Don't let your feelings define you อย่าให้ความรู้สึกข้างนอกเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดชีวิตคุณ Don't let the challenges of life define you หรือว่าอย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องมากำหนดชีวิตคุณ Or don't even let the opinions of people define you หรือว่าอย่าให้ความคิดเห็นของผู้อื่นมากำหนดชีวิตคุณ You must be defined by who you are in the spirit คุณจำเป็นต้องรู้จักตัวเองเนี่ยจากการที่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครในวิญญาณ You know, when you got born again พอเมื่อคุณบังเกิดใหม่ You became brand new in your spirit คุณก็เป็นคนใหม่เอี่ยมจากในวิญญาณเลย Your feelings may not have changed ความรู้สึกข้างนอกอาจจะยังไม่Your thinking may not have changed. ความคิดของคุณอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไป But when you said yes to Jesus, แต่เมื่อคุณตอบรับกับพระเยซู your spirit became 100% new. วิญญาณของคุณก็เป็นวิญญาณใหม่เอี่ยม 100% And God put all the blessings in your spirit. และพระเจ้าก็ได้ใส่พระพรทุกอย่างของพระองค์ไว้ในส่วนที่เป็นวิญญาณของคุณ Living your life every day knowing that you are a spirit first, not a body first. ดังนั้นการดำเนินชีวิตทุกวันโดยการรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นวิญญาณก่อนนะครับคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในร่างกายIs the key to the victorious life. มันก็จะเป็นกุญแจที่จะทำให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ You know, you may see your problems on the outside. คุณอาจจะเห็นปัญหาเนี่ยอยู่ต่อหน้าต่อตา But in the spirit, you know you have the victory. แต่ว่าในวิญญาณคุณรู้นะคะว่าคุณมีชัยชนะแล้ว You may see lack in your life. คุณอาจจะเห็นความขัดสนอยู่ในขณะนี้ But you know that the blessing of God is in your spirit. แต่คุณก็รู้ว่าพระพรของพระเจ้าตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในวิญญาณของคุณ You may feel like strengthless outside. คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้คุณขาดกำลัง But in your spirit you have the strength of God แต่ว่าในวิญญาณของคุณคุณมีกำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้า See God designed us to live by the spirit not by our feelings and emotions เพราะพระเจ้าได้ออกแบบเราไว้ให้ดำเนินชีวิตออกมาจากวิญญาณนะครับไม่ใช่จากร่างกายภายนอกหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรา And so we need to learn how to walk in the correct order as God designed เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตให้ตรงกันกับลำดับที่พระเจ้าจัดเรียงเอาไว้ Even though it is good to take care of our body ถึงแม้ว่าการดูแลร่างกายภายนอกเป็นเรื่องที่ดีนะคะ More important than that is to take care of your spiritual life แต่คุณต้องไม่ลืมที่จะดูแลชีวิตทางฝ่ายวิญญาณด้วย Because when you take care of your spiritual life เพราะเมื่อคุณดูแลชีวิตทางฝ่ายวิญญาณอย่างดี Then the powerful things God has deposited in you will begin to affect and flow out in your life คุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีพลังที่พระเจ้าใส่ไว้ในวิญญาณของคุณมันก็จะส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกด้วย You know, sometimes you may look in the mirror บางครั้งคุณอาจจะมองดูในกระจกนะครับ And you may feel like
you are nothing. เวลาคุณส่องกระจกเห็นตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีเลย You see all the faults, you see all the weaknesses. คุณอาจจะเห็นแต่จุดอ่อนเห็นข้อตำหนิอะไรมากมาย And if you look at just that, แต่ถ้าคุณมองดูอยู่แค่นั้นน่ะ It'll keep you in bondage, it'll keep you in defeat. มันก็จะทำให้คุณเหมือนตกเป็นทาสแล้วก็ยังพ่ายแพ้อยู่ But when you look at a mirror of the word of God, แต่เมื่อคุณมาส่องกระจกจากถ้อยคำของพระเจ้า And you begin to see who you are in the spirit. และตอนนี้คุณเริ่มเห็นว่าคุณเป็นใครจากในวิญญาณ See that unseen realm is so important. คุณรู้ไหมครับว่าโลกที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยมันเป็นโลกที่มีความสำคัญมาก And the word of God is a window to that realm. แล้วถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้เห็นโลกทางฝ่ายวิญญาณ The truth of God's word. ความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า reveals who you are in the spirit. ก็จะเปิดเผยให้คุณรู้จักว่าคุณเป็นใครจากในวิญญาณ That you have a new nature. ว่าตอนนี้คุณมีลักษณะใหม่แล้ว You have a new identity. คุณมีตัวตนใหม่แล้ว That you have love, joy, peace on the inside of you. คุณมีทั้งความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขที่อยู่ภายในคุณ You have God's power and God's strength on the inside of you. คุณมีทั้งพลังและความเข้มแข็งของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในคุณ You have amazing wisdom and creativity of God on the inside of you. คุณมีกำลังที่มหัศจรรย์มีความคิดที่สร้างสรรค์อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเป็นของพระเจ้านะครับและตอนนี้อยู่ในคุณ When this becomes a revelation to you. และเมื่อสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นความจริงหรือการเปิดเผยสำแดงสำหรับคุณ You begin to live by your spirit. คุณก็จะสามารถเริ่มดำเนินชีวิตออกจากตัวตนทางฝ่ายวิญญาณของคุณ Living by the spirit is very simple. จริงๆการดำเนินชีวิตในวิญญาณเนี่ยมันง่ายมากIt is living by the truth of who God says you are in your spirit. คือการดำเนินชีวิตออกมาจากความเป็นจริงว่าพระเจ้าเนี่ยบอกว่าตัวตนในวิญญาณของคุณเป็นใคร You know, many people quickly define themselves by the things on the outside. หลายๆคนนะครับก็มักจะตีความหมายชีวิตของตัวเองหรือสรุปว่าชีวิตฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยดูจากสิ่งที่อยู่ภายนอก And that's why God's word reveals to us who we are. และนี่ก็คือเหตุผลที่ถ้อยคำของพระเจ้าเองได้เปิดเผยให้เราได้รู้จักว่าเราจริงๆเป็นใคร So I pray and I challenge you ผมก็ขออธิษฐานแล้วก็ท้าทายกับคุณเลยนะครับ to maintain the right order of God in your life ให้คุณเนี่ยรักษาการจัดเรียงลำดับของพระเจ้าที่ถูกต้องไว้ในชีวิตของคุณ Don't just care about the physical part คืออย่ามาสนใจแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นร่างกายอย่างเดียว Take care of your spiritual life คุณต้องดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณด้วย Take care of the truth of the word of God in your heart จำเป็นที่จะต้องดูแลความจริงของถ้อยคำพระเจ้าให้มันรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจของคุณเสมอ Put yourself in a place where you can grow spiritually แล้วก็ให้ตัวเองได้อยู่ในที่ที่คุณสามารถจะเติบโตมีความเข้าใจกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้น Because when you do that เพราะเมื่อคุณทำแบบนั้น You'll find that you are limitless คุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยไร้ขีดจำกัด You know Jesus said it like this พระเยซูได้พูดเอาไว้แบบนี้ว่า He who believes in me ผู้ที่เชื่อในเรา Out of his innermost being will flow rivers of living water จากส่วนลึกที่สุดภายในของเขาจะเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลพุ่งออกมา So remember there's a river of living water on the inside of you right now ดังนั้นอย่าลืมนะคะว่ามีแม่น้ำแห่งชีวิตที่ตอนนี้กำลังอยู่ในคุณwhen you study the word of God และเมื่อคุณศึกษาถ้อยคำของพระเจ้า and your faith grows และความเชื่อของคุณเติบโตขึ้น what's in your spirit that river of life will begin to flow and touch every area of your life ตอนนี้แม่น้ำแห่งชีวิตซึ่งอยู่ภายในวิญญาณของคุณเนี่ยก็จะสามารถทำงานแล้วก็ส่งผลออกมาสู่ชีวิตภายนอกได้ so don't let the physical realm keep you in defeat ดังนั้นก็อย่าให้ปัญหาทางฝ่ายร่างกายเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกพ่ายแพ้ you are a spirit คุณเป็นวิญญาณ and in your spirit และในวิญญาณของคุณ you're full of God คุณเต็มไปด้วยพระเจ้าFull of power. คุณเต็มไปด้วยพลัง You're full of blessings. คุณเต็มไปด้วยพระพรมากมาย You're full of the resources of God. แล้วคุณก็เต็มไปด้วยทรัพยากรดีๆของพระเจ้า You live by this truth. ให้คุณดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ And no one and nothing will be able to stop your victory. แล้วคุณรู้ไหมคะว่าจะไม่มีอะไรไม่มีใครมาหยุดยั้งชัยชนะของคุณได้เลย Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Heavenly Father, I thank you.พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์ Through Jesus Christ ที่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ By the power of the Holy Spirit โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ I am born again ลูกได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว I thank you และลูกขอบคุณพระองค์ That you've given me a new nature ที่พระองค์ได้ให้ลักษณะใหม่กับลูก A new identity ตัวตนใหม่กับลูก And you have placed your power and your blessing on the inside of me และพระองค์ได้ใส่ทั้งพลังและพระพรของพระองค์ไว้ภายในลูก I believe this truth ลูกเชื่อในความจริงนี้ I receive this truth และลูกเปิดใจรับความจริงนี้I make the decision today. แล้ววันนี้ลูกขอตัดสินใจ that I will not allow what I feel, what I see to keep me in bondage. ว่าลูกจะไม่ยอมให้สิ่งที่ลูกเห็นและรู้สึกมาทำให้ลูกเนี่ยโดนผูกมัด Your word is true. เพราะถ้อยคำของพระองค์เป็นความจริง And I stand upon your word. และลูกเองขอยืนหยัดอยู่บนถ้อยคำของพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. I hope that you will continue to remember this truth in your heart. ผมก็หวังว่าวันนี้คุณก็จะยังคงจำความจริงนี้ไว้ในจิตใจของคุณได้ Learn to walk
in the spirit แล้วก็ให้คุณเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตจากตัวตนในวิญญาณของคุณทุกๆวัน Join us again next time ก็อย่าลืมกลับมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ Until then may God bless you and your family และขอพระเจ้าอวยพรคุณและครอบครัวอย่างมากมายเหลือล้นเลยนะครับThank you so much for tuning into our channel. ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you. เป็นความชื่นชมยินดีและแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนําถ้อยคําของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะคะ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory. เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าจะเสริมกําลังให้คุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life. และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กําหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe. แต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe นะครับ AndSo click the bell icon. แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ So that you can receive notification when we upload new sermons. เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคำเทศนาใหม่ๆ So we'll see you next time. แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ